น้ำยากะทิปานินค่ะสูตรคุณยายเล็กวันนี้เราทำหม้อใหญ่ค่ะเป็นสูตรหม้อใหญ่สำหรับตักแจกหรือว่าใครจะทำขายก็ได้เลยนะคะน้ำยากะทิปลาเนื้อปลาฟูฟูอร่อยๆแบบนี้หาทานได้ยากนะคะขั้นตอนต้มปลาแม่บ้านไม่ได้ทำให้ดูนะคะใช้ปลานิล5กิโลกรัมค่ะขอดเกล็ดควักไส้ล้างให้สะอาดนำมาต้มใส่เครื่องสมุนไพรตามนี้เลยนะคะวันนี้คุณยายมาช่วยแกะก้างปลาให้ด้วยค่ะระหว่างคุณยายแกะก้างปลาเราจะไปทำในส่วนของเครื่องแกงกันค่ะนำข่าตะไคร้กระชายหอมแดงกระเทียมพริกแห้งที่เราต้มกับปลาสุกแล้วนะคะแยกออกมาตำค่ะแล้วก็ใส่เพิ่มด้วยตะไคร้สดซอยกระเทียมสดกระชายสดนะคะเพิ่มความหอมอร่อยค่ะตำให้ละเอียดค่ะแล้วก็หอมแดงกระเทียมพริกแห้งที่ต้มกับปลานะคะนี่ค่ะใส่ลงไปค่ะพริกแม่บ้านลืมบีบเอาน้ำออกค่ะเวลาตำก็จะกระเด็นค่ะแม่บ้านต้องย้ายไปใส่เครื่องปั่นค่ะนี่ค่ะย้ายมาใส่เครื่องปั่นเสร็จเรียบร้อยค่ะได้แบบนี้ค่ะพักไว้ก่อนค่ะเราจะมาทำในส่วนของพริกแกงค่ะพริกแกงเผ็ด500กรัมค่ะหม้อใหญ่นะคะถ้าใครชอบเผ็ดมากก็เพิ่มได้ค่ะกะปิ2ช้อนโต๊ะปลาอินทรีเค็มทอดค่ะ1ชิ้นนี่ค่ะนำมาทอดแล้วจะหอมค่ะแกะเอาแต่เนื้อใส่ลงไปค่ะตำพอเข้ากันดีพักไว้ค่ะกะทิสดทั้งหมด3กิโลกรัมนะคะที่แม่บ้านใช้แบ่งหัวกะทิมา1กิโลกรัมทยอยใส่ในเนื้อปลาค่ะวิธีนี้จะทำให้ปลาฟูน้ำยาน่ากินยิ่งขึ้นนะคะบางสูตรนำไปปั่นกับกะทิค่ะคุณยายบอกว่าไม่ได้เพราะว่าจะเละเป็นขี้โคลนเนื้อปลาก็จะไม่ฟูค่ะคุณยายให้ทยอยใส่นะคะต้องใจเย็นๆค่ะเสร็จแล้วพักไว้ค่ะนำหม้อตั้งไฟแบ่งหัวกะทิมาผัดกับพริกแกงค่ะพริกแกงที่เราตำผสมกะปิแล้วก็ปลาอินทรีเค็มเอาไว้นะคะนำมาผัดกับหัวกะทิค่ะค่อยๆผัดค่อยๆเติมกะทิค่ะต้องระวังนะคะอย่าให้เขาไหม้ก้นค่ะเติมกะทิเลยค่ะถ้าแห้งเกินไปเสร็จแล้วเราใส่เครื่องแกงที่ปั่นเอาไว้ลงไปค่ะใส่เนื้อปลาที่ผสมกะทิไว้ลงไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราทยอยใส่กะทิไปเรื่อยๆค่ะกะทิแม่บ้านสั่งซื้อในตลาดสดมาค่ะ3กิโลกรัมเขาจะแยกหัวแยกหางมาให้ค่ะถ้าใครไม่มีก็ใช้กะทิกล่องได้เลยค่ะเราใส่หัวหมดแล้วเราก็เติมในส่วนของหางลงไปค่ะระหว่างทำคุณยายก็มายืนบอกสูตรเรื่อยๆค่ะใช้ไปคนไปเรื่อยๆยังข้นอยู่ค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะเติมกะทิหมดแล้วแม่บ้านก็จะเติมด้วยน้ำต้มปลาค่ะหรือน้ำเปล่าก็ได้ค่ะเติมให้จางลงนะคะไม่งั้นจะข้นเกินไปค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปล่อยให้เดือดแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยจัดเสิร์ฟพร้อมขนมจีนแล้วก็ผักสดค่ะตามชอบเลยค่ะนี่ค่ะข้นสุดๆเนื้อปลาฟูๆค่ะขนมจีนที่บ้านคุณยายก็จะเป็นแป้งหมักค่ะเส้นเหนียวนุ่มอร่อยมากๆ
แม่บ้านมีผักสดค่ะใครจะเพิ่มเป็นถั่วงอกหรือผักกาดดองก็ได้เลยค่ะจัดไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมด้วยกันค่ะน่ากินมากๆค่ะอร่อยมากๆค่ะกลมกล่อมหอมมันเข้มข้นสุดๆค่ะน้ำยาเราทำเองสูตรคุณยายแบบดั้งเดิมค่ะหากินที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะลองไปทำกันดูค่ะถ้าจดสูตรกันไม่ทันก็แคปหน้าจอหรือว่าแชร์โพสต์เก็บไว้ดูได้ค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ